เฮ้ยเฮ้ย yes 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 ขออนุญาตพรีขออนุญาตดีใจนะพี่นะมันเนี่ยฟุตบอลมันต้องแบบเนี้ยมึงเล่นฟุตบอลแบบที่เป็นฟุตบอลให้พวกกูดูหน่อยนี่คือกูเป็นแฟนบอลมาเนี่ยกูเชียร์มาจนกูอายุ26เนี่ยมึงช่วยเล่นให้มันแบบเป็นแบบเนี้ยทุกนัดได้ไหมจะแพ้จะชนะกูไม่แคร์เลยแต่มึงเล่นแบบเนี้ยตะคิวขึ้นไป3คนเออวิ่งเหงื่อท่วมผมเละหน้าเบี้ยวมึงต้องเล่นแบบนี้มึงต้องเล่นแบบนี้นี่คือฟุตบอลที่แมนยูไนเต็ดต้องการเออมึงต้องแสดงให้เห็นว่ามึงไม่อยากแพ้เขาอะเออมึงต้องเล่นให้แบบเออมึงต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกต้องเอาแบบความรู้สึกต้องเอาร่างกายต้องเอาทุกอย่างแลกเข้าไปอะเออไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่นี่คือสิ่งที่มึงควรจะมอบให้กับแฟนฟุตบอลแมนยูไนเต็ดไงนึกออกไหมเขาอดตลับขับตะนอนดูมึงเนี่ยตีสองหรือตีสี่เนี่ยนั่งทำงานต่อเนี่ยจะไม่โกรธมึงสักนิดเลยถ้ามึงเล่นแบบนี้ในสองนัดแรกแล้วที่มึงเจอไบรตันแล้วมึงแพ้มึงเจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วมึงแพ้ไม่โกรธเลยถ้าเล่นแบบนี้นะแต่ก่อนหน้านี้คือมึงไม่สู้เขาเลยไงนี่มันต้องแบบนี้เล่นมันต้องแบบนี้ชัยชนะครั้งนี้มันเป็นชัยชนะที่อาจจะมาในช่วงเวลาที่พวกเราต้องการเป็นชัยชนะที่มาแบบที่เรารู้สึกว่าเออมันต้องวันนี้แหละถ้าไม่ใช่วันนี้คือมึงจะหลุดอีกยาวเลยโมเมนตัมทุกอย่างมันต้องวันนี้แต่ไม่ได้แปลว่าวันนี้แล้วหลังจากนี้ยูไนเต็ดจะกลับมานะฟังดีๆนะคือมันต้องกลับมาแบบเนี้ยให้มันได้เห็นให้มันได้รู้ว่าเออมึงทำได้เพราะพวกกูเนี่ยเชียร์มึงอะพวกกูเชื่ออยู่แล้วว่ามึงทำได้แต่มึงเอาใจใส่ลงไปเอาสมองเอาความคิดเอาร่างกายทุ่มเทลงไปนึกออกไหมถ้ามึงจะเล่นให้มันสมเกียรติสมสีเสื้อสมโลโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมึงต้องเล่นแบบนี้หลังจากนี้มึงต้องเล่นแบบนี้ตะคิวขึ้นเอ่ยตาโปนเลยแบบวิ่งกันโอ้โหเสื้อชุ่มมึงต้องเล่นแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดในระยะ3ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นยูไนเต็ดเล่นแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในยุคของโจเซ่มูรินโญ่ช่วงปลายโอเลกุนาโซชา3ปีราฟรังนิกครึ่งปีเราไม่ได้เห็นยูไนเต็ดเล่นแบบนี้เลยสักครั้งเดียวไม่ได้พูดผิดนะไม่ได้เล่นแบบนี้เลยเล่นไปตุตะตุ้มตุ้ยน้องเนงน้องแกะเล่นตามจังหวะไปเรื่อยจนสุดท้ายวันเนี้ยสิ่งที่เอริกเทนฮากพยายามจะติดตั้งจะดำบอกตรงนี้เลยนะใครที่เล่นเหยาะแยะป้อแป้สิทธิ์ชูชัยมึงนั่งสำรองสิ่งที่เทนฮากทำวันนี้บอกเราแล้วว่าใครที่ไม่ควรได้เล่นเป็นตัวจริงแล้วเขาแสดงออกในเกมบิ๊กแมชแบบนี้ฮาร์รี่แม็กควายร์พอนั่งจ้ะนั่งเลยจะนั่งจะนอนจะเดินจะตดจะขี้จะเยี่ยวตามสะดวกเลยเอาปอกแขนเข้าห้องน้ำไปด้วยก็ได้ไม่ได้ว่าเลยแต่มึงไม่ต้องลงสำรองไปเลยคริสเตียโนโรนัลโดปัญหาเยอะใช่ไหมไม่มารายงานตัวพรีซีซั่นฝึกซ้อมไม่เต็มเซสชั่นกับเพื่อนความฟิตยังไม่ได้นั่งจ้ะลง5นาทีพอจ้ะอารอนวิสก้าเล่นไม่ได้ตามแท็กติกใช่ไหมเปิดบอลไม่ได้เกมรับจากที่เคยเก่งก็หลวมนั่งจ้ะนั่งเลยลุกชอมึงมั่นใจมากว่ามึงจะเป็นแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษตลอดเวลามึงจะต้องไปเล่นเป็นตัวจริงอยู่กับทีมมา 7-8 ปีมึงเจอไทเดอร์มาเลเซียเล่นมึงเห็นไหมวันนี้เด็กตัวนี้ใจมันได้ไม่มียอมเลยซาร่ามึงผ่านกูใช่ไหมลูกหน้ากูไม่มึงผ่านมึงเลี้ยงหลบกูใช่ไหมลูกหน้ากูจะเอามึงให้อยู่ลูกชอนั่งมันต้องแบบนี้นี่คือฟุตบอลในแบบที่วัดกันที่ผลงานในสนามซ้อมจริงๆวันนี้หนึ่งคนที่ทำเจ๊ดำประหลาดใจนะโอเคไม่ได้ดีเนียนกริปแต่ดีขึ้นคือสกอตต์แม็กโทมิเนย์มึงต้องเจอผู้เล่นอย่างคาเซมิโร่เข้ามากดดันมึงถึงจะเล่นบอลง่ายขึ้นน่ะวันนี้ก็ยังไม่ง่ายขนาดนั้นก็ยังมีจังหวะยากให้เห็นเสียบอลด้วยบางจังหวะเกือบเสียประตูแต่ดีขึ้นในเรื่องของความมุ่งมั่นทุกคนแม่งวันนี้ภาษากายแม่งบอกเลยว่ากูจะต้องไม่แพ้เกมนี้นั่นคือสิ่งที่เทนฮากน่าจะติดตั้งไปว่าคุณแพ้ไม่ได้เกมนี้คุณแพ้คุณไปกลับทั้งแต้มไปกลับทั้งสภาพจิตใจไปกลับทั้งความรู้สึกของแฟนบอลก่อนเกมเขาจะมีประท้วงกันเพราะฉะนั้นนี่คือภาษากายคือสิ่งที่ฟ
แฟนแมนยูไนเต็ดทั้งโลกอยากเห็นอันนี้เจ๊ดำกล้าพูดเป็นตัวแทนของแฟนแมนยูไนเต็ดเลยเป็นสิ่งที่แฟนแมนยูไนเต็ดทั้งโลกอยากเห็นแล้วมึงทำให้กูเห็นได้แปลว่ามึงทำได้นี่แต่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ทำหรืออะไรก็ไม่รู้ว่ามันคืออีโก้ที่มันฝังอยู่ลึกๆตลอดเวลา3ปีในยุคของโอเล่กุนนาโซชาที่อยู่กันมาแบบชิลเช้าชามเย็นชามเข้ามาราฟรังนิกต้องมาสะกิดว่าเฮ้ยมันชิบหายมึงต้องเปลี่ยนอย่างน้อย10คนวันนี้เอริกเทนฮากเสริมเข้ามา3คนและเป็น3คนที่เราเริ่มเห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าใช้งานได้นะสำหรับรูปเกมวันนี้เจ๊แฮปปี้มากนะแฮปปี้ฟังดีๆนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจกันผิดแฮปปี้ที่ยูไนเต็ดเล่นแบบนี้และได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่ต่อให้แมนยูไนเต็ดไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการต่อให้วันนี้นะสมมติเสมอ 2-2 เจ๊ก็ยังแฮปปี้ตรงที่ว่ามึงต้องเล่นแบบนี้ย้ำอีกรอบนะมึงต้องเล่นแบบนี้หลังจากเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เจ๊มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเออมึงก็รู้นี่ว่าแฟนฟุตบอลรออะไรอยู่มึงก็รู้นี่ว่ามึงต้องทำอะไรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มึงต้องจดจำไว้จดจำความรู้สึกจดจำฟีลิ่งนี้ไว้ว่าคุณจะต้องทำแบบไหนเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเพื่อให้ได้ใจแฟนฟุตบอล